ายุน้อยร้อยล้านวาไรตี้ธุรกิจที่จะยืนหยัดเคียงข้าง SME ไทยทั่วประเทศกับการออกเดินทางค้นหาแรงบันดาลใจที่จะจุดไฟเติมพลังให้ทุกความฝันประสบความสำเร็จและทำให้คุณได้เป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปและแรงบันดาลใจแรกในวันนี้พบกับชายหนุ่มที่มองเห็นโอกาสจากการที่มีผู้คนเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นทำให้มีพื้นที่จำกัดบวกกับชีวิตที่เร่งรีบเขาจึงสร้างธุรกิจร้านสะดวกซักที่ให้คนเมืองได้ซักผ้าพร้อมอบแห้งจบในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาในการซักผ้ามากกว่าครึ่งและไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในการตากผ้าอีกต่อไปตอบโจทย์คนเมืองในปัจจุบันจนสามารถขยายธุรกิจไปกว่า105สาขาทั่วประเทศสร้างยอดขาย130ล้านบาทด้วยระยะเวลาเพียง2ปีรู้จะบ้าเหรอเอาเงินซื้อเครื่องซักผ้าราคาเป็นแสนๆแล้วเก็บตังค่าซัก40บาทป้าเด็ดทำธุรกิจจิวเวลรี่ใช่ไหมเนี่ยเก็บแค่ใส่กระเป๋าเม็ดเดียวก็เป็นเท่าไหร่แล้วเขาไม่เชื่อแต่ตัวผมอยู่ในใจจะทำให้ดูและในช่วงเมนูเงินล้านท้าพิสูจน์ยังอยู่กับแคมเปญพิเศษเดอะมิชลินสตาร์ที่จะมาปลุกไฟเติมฝันให้กับเจ้าของธุรกิจอาหารไทยวันนี้จะพาไปพบกับร้านอาหารของเชฟชื่อดังที่เคยคว้ามิชลินสตาร์3ดาวมาถึง26ปีก่อนจะขยายสาขามาที่ประเทศไทย My grandfather used to say the most difficult is not to get 1 2 or 3 star the most difficult is to keep them Sure I think you have to learn your product respect the product use your creativity to work with them a lot of dedication attention to detail and if you put all those together you should be rewarded สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมก้องอายุน้อยร้อยล้านครับยิปโซอายุน้อยร้อยล้านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วาไรตี้ธุรกิจเพื่อคุณเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปครับพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์9โมงเช้าค่ะพร้อมกับเรื่องราวแรงบันดาลใจดีๆที่จะมาจุดไฟเติมฝันให้ทุกคนเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับแรงบันดาลใจแรกของเราในวันนี้นะครับเกิดขึ้นจากชายหนุ่มครับอายุเพียงแค่33ปีเท่านั้นครับที่เห็นโอกาสครับการขยายตัวของเมืองใหญ่เวลาคนอยู่ตามเมืองใหญ่ๆเนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือการซักผ้าครับเขาคนนี้ครับพัฒนาร้านสะดวกซักของเขาครับปัจจุบันนะฮะขยายเป็น105สาขาสร้างยอดขาย130ล้านบาทครับเรียกได้ว่าเข้าใจคนเมืองจริงๆค่ะและเคล็ดลับของเขาคืออะไรบ้างนะคะและเขาสามารถสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จขนาดนี้ได้ยังไงติดตามชมพร้อมกันตอนนี้เลยค่ะสวัสดีครับคุณกวินนะครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้อายุน้อยร้อยล้านของเรานะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับแรงบันดาลใจดีๆนะครับกับผู้ชายคนนี้ครับที่เขามองเห็นโอกาสที่ผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในเมืองกันมากมายนะครับจำกัดทั้งพื้นที่จำกัดทั้งเวลานะครับเขาเลยสร้างธุรกิจขึ้นมาอันนึงนะครับร้านสะดวกซักก่อนอื่นเลยออทอริมันคืออะไรครับธุรกิจที่มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญและอบผ้าหยอดเหรียญระบบอุตสาหกรรมที่คนเนี่ยครับสามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้ซักได้เร็วใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็ซักเสร็จแล้วลูกค้าสามารถเลือกเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนได้ในแต่ละประเภทผ้าพอซักเสร็จปุ๊บก็มาอบแห้งได้เลยหมายความว่าไม่ต้องแบกผ้าหนักๆเนี่ยกลับไปตากที่ห้องแล้วจริงๆปัญหาการซักผ้านี่มันเป็นปัญหาใหญ่ขนาดนั้นเลยครับใหญ่มากนะฮะในครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยครับเขาก็ต้องซักผ้ากันทุกวันต่อให้เขามีเครื่องซักผ้าที่บ้านเนี่ยเขาก็ใช้เวลาซักแล้วก็ตากแล้วก็เก็บพับรีดทั้งหมดเนี่ยครับที่มันเวลาที่เขาใช้เนี่ยมันมากกว่าที่เขามาใช้ที่ร้านเราเหรอปกติเขาใช้กี่ชั่วโมงอะเฉพาะซักอย่างเดียวก็เป็นชั่วโมงนะครับแล้วตากอีกก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะแห้งใช่ครับแดดจะมีหรือไม่ก็ไม่รู้ใช่คุณกวินอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อายุ33ครับ33ทำธุรกิจแบบนี้มากี่ปีแล้วครับประมาณ2ปีครับปัจจุบันนะครับมีกี่สาขาแล้วครับผมตอนนี้มี105สาขา105สาขารายได้ปีล่าสุดนี้เท่าไหร่ครับ130ล้าน130ล้านที่มาของรายได้130ล้านนี่มาจากไหนบ้างครับมาจากร้านสาขาของเราเองครับผมครับแล้วก็รายได้จากการขายแฟรนไชส์นะครับ90สาขาก็มีรายได้จากการเก็บค่า maintenance fee แล้วก็มีในส่วนของที่เราขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมให้กับโรงแรมและโรงพยาบาลอันนี้ก็ยังทำอยู่อ๋อรวมก็130ล้านประมาณนี้นะครับผมอ่ะอยากจะรู้แล้วว่าข้างในมีบริการอะไรบ้างขออนุญาตเข้าไปข้างในนะครับเชิญเลยครับไปแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าภายในร้านมันดูมีความทันสมัยมากๆนะครับผมอันนี้คือเราตั้งใจเลยใช่ไหมใช่ครับทำไมถึงตั้งใจออกแบบให้เป็นแบบนี้ครับเราไปดูว่าเราชอบดีไซน์ลักษณะญี่ปุ่นเราก็เลยเอาความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยครับมาใส่ในแบรนด์ของเราใส่พวกงานไม้นะครับที่เป็นออกสีไม้โทนดูอบอุ่นมีโทนสีฟ้าแล้วก็ใช้โคมไฟดาวไลท์ให้มันดูรู้สึกว่ามันไม่เหมือนมาร้านซักผ้ามันมาเหมือนแบบ
มาอยู่บ้านมาอยู่คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้อยากจะซักผ้าที่นี่เราต้องทำยังไงบ้างครับเรามีบริการหลายอย่างเลยครับเอาแค่ผ้ามาเหรียญไม่ต้องเอามาก็ได้เรามีเครื่องแลกเหรียญอัตโนมัตินะก็เอาแบงค์เนี่ยมาแลกเป็นเหรียญได้เลยครับผมแล้วก็มีเครื่องขายผงซักฟอกอัตโนมัตินะครับแล้วก็มาใช้งานที่เครื่องซักผ้าได้เลยขั้นตอนในการซักผ้าล่ะครับสมมติว่าผมจะซักเอาผ้ามาแล้วจะซักเนี่ยมันจะต้องเรียนรู้ยังไงเพราะว่าเครื่องซักผ้าก็ไม่ใช่ของที่บ้านเรานะง่ายมากเลยครับถ้าสังเกตในนี้นะจะมีเป็นป้ายบอกวิธีการใช้งานนะครับเรื่องของการซักผ้าและเรื่องของการใช้เครื่องอบผ้าด้วยครับผมวิธีง่ายสุดก็คือก็เปิดฝาออกมาครับเอาผ้าใส่เข้าไปนะครับเปิดฝาด้านบนมันก็จะมีช่องใส่ผงซักฟอกแล้วก็ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มกดเลือกระดับอุณหภูมิน้ำครับที่จะเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนราคาจะไม่เท่ากันก็หยอดเงินตามจำนวนกดสตาร์ทก็เริ่มทำงานได้แล้วครับแล้วน้ำร้อนกับน้ำเย็นเนี่ยมันต่างกันยังไงของการซักผ้าครับคราบบางคราบเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกคราบที่มันเลอะน้ำมันเลอะอะไรเงี้ยฮะซักด้วยน้ำร้อนมันจะออกได้ดีกว่าซักด้วยน้ำเย็นทีนี้ราคามันต่างกันไหมต่างกันน้ำเย็นน้ำร้อนใช่ครับยกตัวอย่างสมมติเครื่อง10กิโลครับเราเริ่มต้นที่40บาทน้ำเย็น40น้ำอุ่น50น้ำร้อนก็60บาทกลุ่มลูกค้าของคนที่จะมาใช้งานร้านสะดวกซักเป็นกลุ่มไหนครับเราแบ่งออกมาเป็น4ประเภทครับนะครับ1ก็คือเป็นประชากรแฝงไม่ได้ไปภูมินอนเดิมอยู่ที่กรุงเทพแล้วเขาก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพใช่มั้ยเขาก็อยู่ตามหอพักอยู่ตามอพาร์ตเมนต์อยู่ตามคอนโดกลุ่มที่2ก็คือพวกนิสิตนักศึกษาโอ้ยเรียนหนังสือหนักใช่ไม่มีเวลาหรอกเขาก็อยู่ตามหอพักเขาก็มาใช้ของเราครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เป็นประชากรทั่วไปอยู่ตามแนวราบที่บ้านมีเครื่องซักผ้าอยู่แล้วแล้วก็มีปัญหาก็มาซักของเราที่ผมเคยเจอล่าสุดลูกเขาฉี่รถที่นอนผ้าห่มมันเปียกมันก็นอนไม่ได้เครื่องซักผ้าที่บ้านขนาดมันเล็กเกินไปใช่แล้วจะเอาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้พอซักเสร็จพวกที่บ้านมันก็ต้องตากคืนนี้ก็ไม่มีห่มก็ขับรถมาที่นี่แหละซักครึ่งชั่วโมงอบครึ่งชั่วโมงก็แห้งเลยเพื่อนสีก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวเวลาเขามาอยู่ที่เนี่ยเขาก็ต้องหาที่ซักผ้าครับถ้าจะใช้บริการที่โรงแรมก็จะแพงแพงแน่นอนเคยคิดไหมครับว่าจากธุรกิจเริ่มต้นของเราเป็นการขายเครื่องซักผ้าให้กับโรงแรมหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยแล้วเรามาต่อยอดกลายเป็นร้านสะดวกซักแล้วทำให้เรามีวันนี้ได้มีโอกาสจับเงินร้อยล้านได้นะครับตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจไว้ครับผมต้องเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้ครับแล้วเราก็ลงมือทำอย่างเดียวสิ่งที่ผมทำเนี่ยครับมันมีอยู่3อย่างที่เราทำคือ3 P P แรกที่เราทำคือเรามี passion เราต้องการที่จะยกระดับการซักผ้าของคนไทยเนี่ยครับให้มันดีขึ้นให้เหมือนกับที่อเมริกาเขามีเหมือนที่ยุโรปเขามี2คือเรามี product ที่ดีเรามีทีมงานที่ดีเรามีสินค้าที่ดีเรามีการบริการที่ยอดเยี่ยมอันที่3ก็คือเรายึดโยงกับผู้คนกับคนในคอมมูนิตี้ของเราถ้าคุณอยากจะบริจาคเสื้อผ้ามาบริจาคกับเราเราซักอบแล้วเราไปบริจาคต่อให้อันนี้คือสิ่งที่เราทำแล้วเราก็ทำกันทั่วประเทศพร้อมกันเพราะว่าเราต้องตอบแทนชุมชนเนี้ยครับที่เขาสร้างร้านเราขึ้นมาให้มันอยู่รอดได้พอเราทำครบ3อย่างเนี่ยครับ3 P ปุ๊บ profit มันมาครับผมสุดท้ายกำไรมันก็คือว้าวมันมาแล้วครับครับผมไม่มีความสำเร็จใดที่ปราศจากความเสี่ยงนิโคลาสมาเคียเวลลีสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กับคุณแม่ผู้ที่เข้าใจลูกอย่างแท้จริงจนสามารถสร้างคอมมูนิตี้แม่และเด็ก Little Monsterที่มีสมาชิกกว่า2ล้านคนและเธอยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์อาหารสำหรับเด็ก Little Munchie ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคุณธัญวดีวสีนนท์แต่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หมัดเด็ด SME ครับเรายังคงอยู่กับคุณแตนครับหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Little Munchie ครับแบรนด์ที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากๆครับถ่ายทอดผ่าน Little Monster ครับที่มีผู้ติดตามกว่า2ล้านคนครับการใช้ที่เป็นว่าคาแรคเตอร์แบบนี้เป็นคาแรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยณช่วงเวลาเนี่ยสำคัญไหมครับแปลว่าสำคัญมากถ้าเกิดว่าแบรนด์ไหนมีคาแรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงง่ายขึ้นขอหมัดเด็ดนะครับที่ทำให้ Little Munchie นะครับมีคนติดตามแล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกับแบรนด์ของเราครับเราต้องสร้างให้คาแรคเตอร์มีตัวตนทำให้เขามีชีวิตจริงต้องสร้างสตอรี่ให้เขามีนิสัยมีลักษณะนิสัยมีความเป็นคนอยู่ในนั้นอย่างของ Little Munchie นะคะเราใช้ตัวเขียวของตัว Little Monster ซึ่งคุณตุ๊กเจ้าของเพจ Little Monster เนี่ยเขาเอาตัวเขียวเนี่ยเป็นตัวแทนของน้องจินลูกคนโตพอลูกเพจหรือ follower เห็นในเพจแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าคุ้นเคยกับตัวการ์ตูนตัวนี้พอไปเห็นตัวการ์ตูนตัวนี้อยู่บน product อะไรก็ตามเขาก็จะรู้สึกคุ้นเคยหยิบง่ายขึ้นมั่นใจมากขึ้นว่าอ๋อเราเคยเห็นตัวนี้นี่นา Little Munchie เนี่ยครับซึ่งคุณแตนเนี่ยพัฒนาตัวแบรนด์ให้เป็นคาแรคเตอร์เนี่ยแล้วคนจดจำได้เงี้ยเราสามารถจะทำได้อยู่ไหมครับแล้วเราสามารถมีแนวทางในการต่อยอดมันยังไงบ้างครับยังทำได้สามารถทำได้
แต่ก็คือเราต้องอาศัยความชัดเจนของตัวคาแรคเตอร์ต้องทำให้คาแรคเตอร์นี้มันมีชีวิตขึ้นมาอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องทำให้อย่างเช่นของแตนก็มีสีเขียวที่ชัดเจนเห็นที่ไหนก็จะรู้ว่าเป็นลิตเติ้ลมันชี่ต้องทุ่มเทต้องมีความสม่ำเสมอในการพัฒนาเราก็ต้องลงให้แบบบ่อยขึ้นคอนเทนต์ต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็จะทำได้ต่อยอดยังไงครับเราเอาเขามาใช้ยังไงเราก็เอาเขามาใช้ในแพคเกจจิ้งของเราหรือเป็นมาสคอตในการไปออกบูธต่างๆอย่างของLittle Munchieตอนนี้เรากำลังจะขยายไปที่ตลาดต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสร้างคาแรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งดีๆมันไม่ได้จะอยู่เฉพาะในประเทศไทยคือมันสามารถไปได้ยูนิเวอร์แซลค่ะเขาเห็นตัวเขียวของเราปุ๊บเขาก็จะจำได้ว่าเอ้ยนี่มันLittle Munchieอาจจะไม่ต้องเห็นชื่อแบรนด์เลยด้วยซ้ำเขาก็กล้าหยิบแล้วเขาก็เลยอ้อตัวนี้นี่เองแล้วสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังพัฒนาคาแรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งอยู่นะครับแต่ยังต้องการที่ปรึกษาเข้ามาพบพวกเราได้ครับที่ SCB Business Center ครับไม่เฉพาะเรื่องของคาแรคเตอร์ที่เป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับเรื่องของแบรนดิ้งโลจิสติกส์แฟรนไชส์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือเงินทุนสนับสนุนจากทางธนาคารครับเข้ามาได้ที่ SCB Business Center ทุกสาขาครับวันนี้ขอบคุณทุนแตนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับกว่าจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจร้านสะดวกซักที่ประสบความสำเร็จสร้างรายได้130ล้านบาทภายในเวลาเพียงแค่2ปีและมีสาขากว่า105แห่งจุดเริ่มต้นเส้นทางชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันต่อเลยครับเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องราวความเป็นมาของอายุน้อยร้านของเราในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีนี่เลยครับนี่ภาพพิมพ์สวยๆนะครับพิมพ์ลงบนแผ่นเหล็กนะครับจาก Metalprint มาให้ครับก่อนที่จะประสบความสำเร็จเป็นอายุน้อยร้านของเราในวันนี้นะครับเส้นทางชีวิตในวัยเด็กนี่เป็นยังไงบ้างครับเป็นคนกรุงเทพนะครับเกิดที่เขตบางรักครับแล้วก็ที่บ้านได้ทำธุรกิจจิวเวลรี่ตั้งใจไว้เลยครับก็คือคิดว่าอยากจะมาสานต่อธุรกิจครอบครัวเนาะเพราะเป็นธุรกิจกงสีนี่ครับเรียนที่มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิทยาศาสตร์เอกวัสดุศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับก็คือตั้งใจแหละว่าจะมาสานต่อธุรกิจของที่บ้านใช่พอเรียนจบได้มาทำที่บ้านไหมครับไม่อ้าวทำไมอ่ะช่วงที่เรียนจบใช่ไหมมันเป็นช่วงที่การเมืองมันร้อนแรงอะไรเงี้ยที่บ้านเนี่ยได้รับผลกระทบเต็มๆเราเข้ามาดูเหตุการณ์จริงอ่ะปรากฏว่าแบบมันไปไม่ได้อ่ะทีนี้ทำไงล่ะครับเราอุตส่าห์เรียนมาด้านนี้โดยตรงทำใจอย่างเดียวในความหมายคือทำอะไรไม่ได้จริงคุณแม่ครับเขาก็เลยบอกว่าลองมาช่วยธุรกิจของทางบ้านคุณแม่ไหมเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับเป็นโรงงานทอผ้าเข้าไปตอนแรกก็คือเหมือนเป็นเซลครับไปขายพวกผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าขนหนูเนี่ยครับตามโรงแรมแล้วธุรกิจที่เราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งทอมันมาเกี่ยวข้องกับการทำเครื่องซักผ้าอย่างนี้ได้ยังไงพอเราไปขายผ้าเขาอะแล้วเราก็คิดก็ต้องซักเนาะเขาไม่ได้ใช้แล้วทิ้งนี่แล้วเขาก็ต้องซักตลอดเราก็เลยบอกถ้าเราขายผ้าได้ทำไมเราจะขายเครื่องซักผ้าไม่ได้ก็เลยปิ๊งไอเดียจะขายเครื่องซักผ้าแล้วเราเริ่มต้นธุรกิจยังไงครับติดต่อไปทางเมืองนอกที่แบบเป็นแบรนด์ดังๆที่อเมริกาบ้างที่ยุโรปบ้างเขาก็รีเจ็คเราทำไมเขาถึงรีเจ็คเราอ่ะเราเป็นโนบอดี้อ่ะคุณไม่เคยทำธุรกิจด้านนี้มาก่อนเลยจู่ๆจะมาขอขายของเขาคุณจะดูแลได้ยังไงมีปัญญาทำได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้สุดท้ายเราก็เลยมองว่าโอเคงั้นไปจีนแล้วกันตอนแรกผมก็เริ่มต้นจากการเซิร์ชอาลีบาบาเข้าไปดูปุ๊บมีกี่โรงนะเป็นยังไงบ้างอยู่เมืองไหนเมืองไหนเมืองไหนแล้วก็วางแผนแล้วละโอเคไปเราไปดูโรงงานกันเพราะเราจะไม่ยอมซื้อของโดยที่เราไม่เห็นของถูกต้องพอไปแล้วเป็นไงโอ้ความฝันเต็มที่แล้วฉันจะหิ้วเครื่องซักผ้ากลับบ้านมาเยอะๆเลยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเลยเราไปเราโดนหลอกหลายรอบมากเราไปแล้วแบบนี่โรงงานเหรออะไรเงี้ยเป็นยังไงที่เราเห็นภาพที่เราเห็นเป็นยังไงคนที่เขาพาเราไปเงี้ยเขาก็บอกเดินเนี่ยโรงงานเขานะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วคนในโรงงานไม่คุยกับเขาเลยแล้วเขาเป็นเจ้าของโรงงานยังไงไม่มีใครคุยเขาใช่เราก็เลยเก็บแบบไม่ใช่โรงงานเปล่าใช้เวลาเดินทางไปจีนกี่ครั้งกี่เดือนกี่ปีกว่าจะได้โรงงานที่ถูกใจประมาณ 5-6 เดือนแล้วก็ไปประมาณสักเกือบ10รอบได้ครับภายใน 5-6 เดือนเดินทางไปเป็น10รอบเลยเหรอใช่ครับแล้วเราไปเจอโรงงานที่ถูกใจเราได้อย่างไรอ่ะไปเจอโรงงานนึงแล้วก็วันนั้นนะครับเราก็ไปคุยกับทางเซลใช่มั้ยคือเจ้าของโรงงานก็จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็จะมีเซลก็คุยไปมาอะไรเงี้ยเราไม่เคยเจอเซลคนไหนอ่ะครับที่เขาชมว่าเจ้านายเขาดีขนาดเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเรามองตาเขาแล้วเขามองว่าแบบสิ่งที่คุณพูดมันไม่ได้โกหกมีความเชื่อมั่นกับคู่ค้าแล้วมันทำยังไงต่อครับเริ่มที่จะไปขายเอาแคตตาล็อกไปก่อนเลยทำแคตตาล็อกสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเดินขายไปเดินขายตามโรงแรมอะไรเงี้ยครับที่เรามีคอนเนคชั่นอยู่แล้วแน่นอนขายได้แน่เพราะของเราดีราคาไม่แพงมาจากเมืองจีนดีแน่นอนไม่ได้เลยครับเครื่องซักผ้าที่เราคิดว่าน่าจะขายง่ายปรากฏว่าขายไม่ได้เลยขายยากมากเพราะว่า
คือด้วยความที่ว่าหนึ่งเป็นเมืองจีนครับ made in China เขาก็ตีแบบไม่ in China ไม่ดีล็อตแรกที่นำเครื่องซักผ้ามาแล้วขายไม่ได้เลยลงทุนไปเท่าไหร่ยังไม่มีตังค์ซื้อเลยครับนะตอนเอามาแต่โบชัวเหรอใช่ขายโบชัวเปล่าขายโบชัวเปล่าแล้วก็ขายไม่ได้ใช่จนกระทั่งแบบมาเจอลูกค้าท่านหนึ่งอ่ะครับผมเขาแบบเขาจะซื้อเขาคุยกับเราแล้วเขาบอกว่าเออเขาเชื่อเราบอกก็ซื้อพอซื้อเสร็จปุ๊บหายไม่มีตังค์ทำไงดีวะจริงๆเดี๋ยวคนทำธุรกิจคุณไม่มีเงินคุณมีเงินอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นมีประมาณอยู่สัก 4-5 แสนบาทแล้วมันต้องลงทุนเท่าไหร่สำหรับรอบแรกเป็นล้านอ่ะแล้วทำยังไงล่ะมีเงินอยู่ 5 แสนเท่านั้นเองลูกค้าก็มีแล้วใช่แล้วก็กลับไปคุยกับที่บ้านเนาะก็แบบเออเนี่ยเฮ้ยเรามีโปรเจกต์อย่างนี้นะเราคิดว่าเราจะทำได้อะไรเงี้ยปรากฏว่าแบบเราก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนลูกค้ามีแต่เงินไม่มีสินค้าต้องนำเข้ามาทำยังไงต่อครับปรึกษากับแฟนครับแฟนเนี่ยเป็นเรียนทางด้านเคมีมาครับเราก็เลยมานั่งผสมน้ำยาน้ำยาซักผ้าน้ำยาแบบผ้านุ่มอะไรเงี้ยครับสำหรับขายให้โรงแรมเป็นไงครับช่วงแรกๆก็ต้องเอาให้เขาลองใช้ฟรีเนาะเอาไปลองใช้ฟรีก่อนพี่อย่างนี้อย่างนี้จะบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยเหนื่อยมากโอ้น้ำยาถังนึงมันหนักประมาณ20กิโลผมไปส่งคนเดียวไม่มีคนงานช่วยใช่ไหมถ้าเราตัวคนเดียวตัวโซโล่เลยขายอยู่นานไหมครับอยู่ประมาณ6-7 เดือนอะไรเงี้ยครับ6-7 เดือนขายได้เท่าไหร่ได้เงินมาก้อนนึงแหละที่มันมากพอที่แบบจะไปซื้อสินค้าล็อตแรกได้อะไรเงี้ยของมันมาปุ๊บเนี่ยเราถ่ายรูปให้สวยที่สุดเลยนะเพราะเราต้องมีเรฟเฟอเรนซ์แล้วเรามีเรฟเฟอเรนซ์งั้นเราขายได้แล้วครับผมเนี่ยแล้วเราก็เอาเรฟเฟอเรนซ์ตัวเนี้ยครับไปเสนอขายต่ออืมแล้วหลังจากมีเรฟเฟอเรนซ์แล้วไอเฮียเจ้าแรกถูกใจยังแฮปปี้แฮปปี้กับสินค้าทุกอย่างใช่ก็ดูท่าทางว่าการทำธุรกิจขายเครื่องซักผ้าให้กับโรงงานหรือว่าโรงแรมน่าจะไปได้ดีแล้วมันเทิร์นมาเป็นร้านสะดวกซักอย่างนี้ได้ไงครับคือคนไทยเขาก็เริ่มเชื่อในสินค้าจีนมากขึ้นพอเขารู้ว่าอ๋อนำเข้าจากเมืองจีนนี่เขาก็ซื้อเองก็ได้ทำไมต้องมาซื้อเธอเออก็จริงเราก็เลยต้องมองหาอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศก็ไปที่มาเลเซียไปสิงคโปร์เนี่ยแล้วเราก็เห็นเอ๊ะธุรกิจแบบนี้ที่มาเลเซียมันเยอะมากมากจริงๆมีเป็นพันๆสาขาภายในเวลาแค่แบบ 2-3 ปีเหรอเราก็แบบมาเลเซียกับไทยเนี่ยมันติดกันแล้วคนไทยก็รับวัฒนธรรมมาจากมาเลเซียเราก็เลยว่าเฮ้ยโอกาสมันมาแล้วเพราะเรามีโนว์ฮาวเรามีทีมช่างของเราอยู่เรามีทีมงานของเราอยู่เราก็เลยมองว่าทำเลยให้เราเป็นคนแรกภรรยาว่าไงไม่โอเคคือไม่มีใครโอเคกับเราเลยไม่โอเคเลยแม้แต่คุณพ่อผมเองก็พูดว่ารู้จะบ้าเหรอซื้อเครื่องซักผ้าราคาเป็นแสนแสนนะแล้วเก็บตังค์ค่าซัก40บาทเออมันจะได้ทุนคืนเมื่อไหร่เชียวรู้ป่ะเดี๋ยวทำธุรกิจจิวเวลรี่ใช่ไหมเนี่ยเก็บเพชรใส่กระเป๋าเม็ดเดียวก็เป็นเท่าไหร่แล้วเขาไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเลยแต่ตัวผมอยู่ในใจเดี๋ยวจะทำให้ดูทำจริงกลัวไหมกลัวว่ามันจะเจ๋งไหมกลัวเลยไม่กลัวเลยอย่างร้านหนึ่งร้านเล็กๆแบบนี้คุณต้องลงทุนเป็นล้านนะคุณไม่กลัวว่าอยู่ดีเงินเป็นล้านจะสูญไปหรออย่าลืมค่าเช่าอีกนะเดือนนึงกี่บาทไม่กลัวจริงๆตอนนั้นแหละสาขาแรกอยู่ที่ไหนอยู่ที่มหาชัยครับตอนนั้นเรามองแล้วโอ้ยในซอยนั้นเนี่ยอพาร์ตเมนต์เป็น20-30แห่งอะไรเงี้ยปรากฏว่าเจ๊งเฮ้ยตรงนั้นมีคนอยู่เป็นแสนๆคนนะเราวิเคราะห์ผิดคือพวกเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานต่างด้าวนะเป็นคนพม่าเป็นอะไรเงี้ยครับเขาประหยัดมากเลยเขาซักมือคือคนไม่ตอบรับตรงนี้เลยไม่เลยวันนั้นเรารู้สึกมั้ยว่าไอ้สิ่งที่เราแหมคิดว่ามันมาถูกแล้วมั่นใจแล้วมันเรามาผิดทางเราน่าจะเชื่อป้าป๊าน่าเชื่อมาม้าน่าเชื่อแฟนตัวเองโคตรเสียหน้าเลย คือเรารู้สึกแค่เสียหน้าเสียตังค์ด้วยนะเสียตังค์และเสียหน้าแต่ไม่รู้สึกผิดมั้ยไม่รู้สึกผิดแล้วอะไรที่เราทำให้เรามองเห็นโอกาสแล้วทำให้มันมีโอกาสในทุกวันนี้เราย้อนกลับมาดูเนาะว่าอะไรที่มันผิดถ้าเราทาร์เก็ตมาร์เก็ตผิดงั้นแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วตรงนี้หลังจากสิ่งที่เราคิดมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็เลยไปลงทุนเพิ่มเติมใช่ครับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยครับเขาก็สอนทุกอย่างเลยในการที่ทำธุรกิจเนี่ยให้มันกลายเป็นระบบแฟรนไชส์สิ่งที่ได้รับจากทางนั้นน่ะก็คือเรื่องของการวางระบบเรื่องของการวิเคราะห์ธุรกิจใหม่เลยเริ่มสาขาแรกอีกครั้งนึงใช่ครับที่ไหนครับที่ซอยมหาดไทยครับธุรกิจมันใหม่มากสำหรับเขาอ่ะเห็นร้านเหล่านี้ไม่ใช่ร้านซักผ้าหรอเออมันดูดีไปเพราะปกติคนนั้นก็ใต้คอนโดใต้อพาร์ทเมนต์ใช่ไหมเครื่องหยอดเหรียญแต่มาเป็นรูปแบบนี้เขาก็ตกใจกลัวจะแพงกลัวจะแพงใช่แล้วเรามีวิธีทำอย่างไรให้เขาเดินเข้าร้านเราโดยไม่ต้องกลัวซักฟรีเลยครับเยอะมากเต็มตลอดทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเพราะเราเปิด24ชั่วโมงไงเขาก็มาเต็มเลยทั้งวันหลังจากเสร็จวันเป็นไงเราใช้โซเชียลมีเดียเยอะเขาก็มากดไลค์กดแชร์เราให้ซักฟรีหรืออะไรเงี้ยที่เราทำพอมันปากต่อปากปากต่อปากปุ๊บมีที่มากันเพียบเลยใช้เวลานานไหมกว่าที่คนเขาจะรู้จักเราที่ซอยมหาดไทยเรียกว่าให้มันถึงทาร์เก็ตเราใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนรู้สึกไงบ้างตอนนั้นมาถูกทางละจุดก้าวกระโดดของการทำธุรกิจร้านสะดวกซักออโตรินี่มันอยู่ตรงไหนครับมันก็จะมีคนสนใจบอกเออพี่อยากได้อย่างนี้มั่งอ่ะเราก็เลยบอกได้เลยเราขายแฟรนไชส์เราเรียนมาแล้วแล้วมั่นใจแล้วก็ทำคือเราวางแผนทุกอย่างไว้เตรียมพร้อมหมดแล้วใช่เมื่อมีคนมาสนใจเราก็พร้อมที่แอดโพสต์ในทันทีใช่ครับทำไมเราถึงขยายสาขาของเราเองด้วยควบคู่กับการขายแฟรนไชส์ไปด้วยทำไมไม่ขายแฟรนไชส์อย่างเดียวล่ะเพราะว่าเราขยายสาขาตัวเองครับเพื่อทำให้ระบบเรามันแข็งแรงพอระบบเรามันแข็งแรงแล้วเนี่ย
มันสามารถที่เวลาจะไปขยายต่อให้คนอื่นเนี่ยครับเขาจะได้มั่นใจ 100% เลยว่าอ๋อเขามาซื้อจากแฟรนไชส์ที่มีร้านของตัวเองใหญ่เยอะแล้วนะมันแข็งแรงแล้วนะมันก็จะสามารถที่จะเติบโตไปเป็นธุรกิจที่มันยั่งยืนได้เป้าหมายในอนาคตนะครับณปีหน้าเนี่ยครับจะมีทั้งหมดประมาณสัก40สาขาแล้วแฟรนไชส์ครับสัก200ครับตอนนี้คือไปทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วนะเรามีตั้งแต่สูงสุดคือแม่ฟ้าหลวงเชียงรายครับยันหาดใหญ่โอ้แล้วการบริการเราทั่วถึงเหรอสิ่งที่ผมเรียนในตอนแรกว่าเราก็มีขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีคอนเนคชั่นที่เป็นเพื่อนของเราที่เป็นช่างที่ก็อยู่ตามเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่พอเราทำธุรกิจตัวเนี้ยเขาก็มาซัพพอร์ตเราเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อแฟรนไชส์ไปมั่นใจได้ใช่ครับว่าไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยมีคนดูแลคุณได้ตลอดเวลาใช่ครับความสำเร็จคือการรู้จุดประสงค์ของชีวิตและการสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นจอห์น C. แม็กซ์เวลล์คุณติ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ดีใจมากได้มาที่ไอคอนสยามมาร้านกาแฟที่เรียกว่าเท่ที่สุดstandalone เท่มากเลยอ่ะเครื่องแต่ละอันเจ๋งมากเลยค่ะจริงๆนะคะเราเปิดสาขาแรกค่ะที่วิภาวดีซอย20นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นสาขา2ของเราค่ะที่ไอคอนสยามนะคะฝั่งทาคาชิมายะค่ะคุณติ๊กอินบ็อกซ์เข้ามาหาเรามีคำถามเกี่ยวกับวิธีการใช้แอนโวคาโดในการเก็บ CRM ลูกค้าสงสัยคุยยาวแน่เลยคุณมีงั้นสั่งกาแฟก่อนโอเคมีอะไรจะถามพวกเราและแอดวอคาโดบ้างครับเรามีลูกค้าประจำแล้วเราเหมือนจำหน้าลูกค้าได้แต่เราจำไม่ได้ว่าคุณลูกค้านี่ชื่ออะไรแล้วก็ทานอะไรไปคือวิธีที่ง่ายที่สุดคือให้ลูกค้าแจ้งเบอร์โทรอาจจะต้องตอบแทนอะไรเขาสักอย่างนึงมีแนะนำให้สแตมป์หรือให้ฟอยลูกค้าไปทีนี้พอลูกค้าแจ้งเบอร์เสร็จปุ๊บเราสามารถเซฟโน้ตเกี่ยวกับเขาได้พอถึงวันเกิดเขาแล้วเราเหมือนแบบอยากแบบเอากาแฟที่เขาชอบให้เขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีแจ้งได้ใช่ไหมคะคือเราสามารถทำระบบแจ้งเตือนได้ค่ะอย่างเช่นเดือนเกิดหรือวันเกิดแจ้งล่วงหน้าเลย7วันนะคะถ้าเกิดคุณเข้ามาในเดือนเกิดเรามีเหมือนฟรีดริงค์ให้เพราะฉะนั้นลูกค้าจะรู้สึกอุ๊ยที่เนี่ยแบบสนใจเขามากที่สุดใส่ใจเขามากที่สุดนะคะถึงอยากทราบอะไรบ้างครับอยากมีโปรโมชั่นค่ะแล้วก็ดึงลูกค้าที่เคยมาแล้วอ่ะกลับมาอีกอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธียังไงบ้างคะเราสามารถทำเป็นแสตมป์ออนไลน์ได้เลยนะคะแจ้งเบอร์ปุ๊บเซฟแสตมป์กลับเข้ามาอีกทีนึงแจ้งเบอร์ได้สแตมป์เหมือนเดิมอ๋อแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเขามีกี่สแตมป์แล้วลูกค้าของเรารู้ไหมครับลูกค้าก็ทราบค่ะก็กดไปดูเรื่องง่ายๆเหมือนกินชานมไข่มุกแล้วได้สแตมป์ถ้าท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ CRM ด้วย Advocado ง่ายๆครับติดต่ออินบ็อกซ์มาที่อายุนอนร้านแฟนเพจของเราครับวันนี้ขอบคุณคุณติ๊กและแซนอาโลนมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกว่า2ปีที่คุณกวินมุ่งมั่นปลุกปั้นความฝันที่ตัวเองตั้งใจจนสามารถก้าวมาเป็นผู้นำด้านธุรกิจร้านสะดวกซักได้สำเร็จอะไรคือบททดสอบบนเส้นทางการทำธุรกิจนี้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับเหตุการณ์ที่ทำให้เราท้อแท้ที่สุดกับการทำธุรกิจตัวนี้มันอยู่ตรงไหนและมันคืออะไรเป็นเรื่องของอุบัติเหตุร้านซักผ้าที่เราเปิดนะครับอยู่ตรงซอยอินธรรมระเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาเครื่องระเบิดใช่ครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรการใช้ระบบแก๊สอะไรเงี้ยครับมันคืออุบัติเหตุนะในขั้นตอนที่เราจะเปิดร้านเนาะเราก็เข้าไปตรวจสอบทุกอย่างละมันไม่เจอแก๊สรั่วมันไม่เจออะไรการทำงานผิดพลาดของงานระบบเพราะถ้าเราตรวจแล้วเราเจอเราไม่เปิดหรอกเราต้องป้องกันความผิดพลาดทุกอย่างแหละย้อนกลับไปในวันนั้นนะครับผมไปอยู่ตรงเหตุการณ์ที่นั่นอะประมาณสัก5นาทีหลังจากที่มันระเบิดไปแล้วสภาพตอนนั้นเป็นยังไงวันที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนในหนังเลยนะเศษอิฐกระจายมีคนเจ็บมีรถพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอะไรเงี้ยครับมาตอนแรกที่ผมเห็นอะผมแบบมันเกิดขึ้นนี้กับเราเพราะอะไรทำไมมันถึงเกิดแบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนเรามีสติมั้งเราก็แบบเดินไปหาตำรวจครับเราก็บอกเขาว่าผมเป็นเจ้าของร้านผมเอาบัตรประชาชนให้เขาแล้วผมบอกเขาว่าผมมาเพื่อรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องไปถามเลยว่าไอ้ร้านนี้เป็นของใครหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็เข้าไปตรวจสอบเปลี่ยนระบบวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของระบบแก๊สของเราปัจจุบันตอนนี้เราใช้วิธีการที่เหมือนกับในห้างเลยมีวิศวกรเซ็นรับรองในเหตุการณ์วันนั้นมันสอนอะไรกับชีวิตเราบ้างผมเป็นคาทอลิกเนาะแล้วในความรู้สึกผมเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันน่าจะเป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าอ่ะที่เขาแบบพยายามที่จะสื่อสารอะไรสักอย่างกับเราขึ้นมารอบคอบมากกว่านี้หน่อยนะคิมดูแลให้มันดีกว่านี้หน่อยนะหรืออะไรเงี้ย
ทีนี้เราจะบอกลูกค้าแล้วไงเขากล้ากลับมาใช้งานร้านสนุกซักของเราแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะผมพูดเลยก็คือว่าตอนนี้ร้านเราปลอดภัยแล้วทุกสาขาทุกคนสามารถมาใช้ได้คุณมั่นใจได้เลยมั่นใจได้เราเปลี่ยนทุกอย่างใหม่บอกให้มาตรฐานสูงสุดจริงๆใช่ครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวสามารถใช้ได้เต็มที่นะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับ SME หลายท่านนะครับคงกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิตในบางอย่างในการทำธุรกิจหรือว่ากำลังมองหาโอกาสในการทำธุรกิจครับวันนี้มีอะไรจะให้กำลังใจพวกเขาเหล่านั้นครับสิ่งที่เราทำให้เราเข้มแข็งและเรามีแรงในการทำธุรกิจได้นั่นคือการทำเพื่อผู้คนแล้วสุดท้ายเนี่ยครับเรื่องเงินหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะตามมาเองแหละแต่ที่เราได้แบ่งปันของส่วนของเราไปแล้วครับถ้าคุณทำแบบนี้ครับคุณจะได้เป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปแน่นอนครับเพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนที่สอนให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญกับปัญหาอะไรขอเพียงคุณมีกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้ด้วยความหวังแล้วสักวันคุณก็จะประสบความสำเร็จได้เช่นกันอายุน้อยล้านขอเป็นกำลังใจให้เหล่า SME ไทยได้ก้าวไปถึงเป้าหมายที่ฝันไว้และความพยายามที่มากพอจะทำให้คุณค้นพบคำตอบแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อายุน้อยร้อยล้านกวินนิทัศนะจารุกุลช่วงเมนูเงินล้านท้าพิสูจน์ในวันนี้นะคะยังอยู่ในแคมเปญพิเศษนะคะ The Michelin Star นะคะร้านที่เราจะพาไปทำความรู้จักในวันนี้นะคะชื่อร้านว่าแชมป์นะคะซึ่งร้านนี้ได้รับ Michelin Star ระดับ1ดาวนะคะติดกันมาแล้ว2ปีนะคะโดยตระกูลโลรองเนี่ยทำธุรกิจร้านอาหารมาแล้วกว่า4ชั่วอายุคนนะคะดาวอยู่บนฟ้าครับแต่ตอนนี้ Michelin Star มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะครับเพื่อตอกย้ำเพื่อให้รู้ว่าประเทศของเราเป็นดินแดนของร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกครับสวัสดีครับคุณมารีนโรงนะครับผมมาแล้วครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านเจมนะครับบายชองมิเชลโรงร้านแห่งนี้นะครับก็ได้มิชลินสตาร์1ดาวถึง2ปีซ้อนนะครับที่สำคัญนะครับร้านอาหารเขาที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับได้มิชลินสตาร์3ดาวนะครับถึง26ปีนะครับผมสืบทอดกันมาถึง4รุ่นด้วยกันนะครับและคุณมารีนตรงนี้ก็เป็นรุ่นที่4ของเรานะครับผม How long does it open in Thailand We have open actually tomorrow will be 4 years So I heard that Mr. ChongMichel is a like world celebrity in food industry. Why he choose to open a restaurant in Thailand? We had a restaurant here 20 years ago, very long time. Uh-huh. This first restaurant closed after the economic recession in 1997. Yep. And so when they built this hotel, they offered him to come back. Mm-hmm. So they contacted him, and then that's how we restarted here at Yu Satong. So what is different between your restaurant in France?And Thailand. The food will be basically recipe from my father from France, but our chef here is Amerigo, so he will like bring his touch and maybe like change a bit the dishes to bring more local products into the recipes. Yes. So the recipe are the same, but we try to use as much as possible the local ingredients. So the chef here have to be learn how to cook with Mr. Correct. Michel. Yeah. Every chef.He spent actually a year with him before we came here to work in the restaurant in France and then now he's able to make the recipe himself and he can also put some of his dishes on the menu as well. Can I meet him now? Of course, yeah, okay. We are going to. Thank you. Let's go. บนโลกนี้มีกี่ล้านคนเส้นทางสู่ความสำเร็จคือการลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นโทนี่โรบินกว่าจะคว้ามิชลินสตาร์ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การรักษามาตรฐานนั้นไว้เป็นเรื่องที่ยากกว่าเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ตระกูลโรรองรักษามาตรฐานได้ต่อเนื่องยาวนานไปชมกันต่อเลยครับAlright, this is our chef Amerigo Sesti. Okay, สวัสดีครับ สวัสดีครับ Can I call you Americano?
Sure. So he has a Thai name as Americano, right? Okay. So how long have you been in Thailand? Now it's about 5 years. 5 years. Yeah. Why do you decide to work in Thailand? Oh, well, when Miss Ran told me to take care of his new restaurant, I couldn't say no. And I happen to love Thailand. Is it hard to work with him? No, but there was a lot of things to learn and all the history of the family and recipe from the grandfather and himself and all they're doing right now. So the food here is the same as the food in France, right? Not exactly, not exactly. We have to give a different twist to adapt to the local ingredients and change the recipe a bit, yes. Like the menu today, what menu you gonna show us? Today we're gonna do a farm pork adapted from a recipe from Mr. Olrin with girolle, fresh girolle from France, bean puree, and truffle. What is the original recipe in France for this menu? The original recipe was done with rabbit, actually. Rabbit? You mean rabbit? Rabbit, yes. Bunny. You eat bunny? We do. Thai people don't eat bunny. That's why we changed to pork. The ingredient that you can find in Thailand, what is that? So we can find the pork. The pork, yeah, sure. Needle bean from the Royal Project. Yep. Hazelnut. We can find some of the mushroom. We have a pickled garlic. How about the ingredient that import from France? So from France we have the girolle. What is that? Girolle mushroom is a wild mushroom from France. Okay, now I'm ready to taste the food of your restaurant. Yes. We start the first menu. What is this menu name? Is a fruit and vegetable tartare with a sea urchin from Japan and a grey shrimp from Northern Sea. It's an appetizer, right? Yes. Okay. No spicy, no? Clean our mouth before the next dish, right? เอาละครับมาจานต่อไปเลยครับผมนี่คือพระเอกของเรานะครับที่เราเข้าไปดูวิธีการทำเมื่อสักครู่นะครับ What is the name of the menu again? It's a farmer pork with a bean puree, mustard and girolle. So how to eat it? Like this? Yeah, yes. Perfect. Should mix everything together. Okay. No spicy, but rich of taste. No? Many taste on it. Strong flavor. Yeah, strong flavor, yeah. With the pork is very soft, no sticky at all. And all the ingredient with the fresh vegetable is very good. Okay, now become a dessert. Dessert, correct. Dessert, yeah. What is this? This is a very classic dessert, signature from Mr. Oran, over 30 years old recipe. So it's a rose ice cream with crystallized rose petal, almond sablé, and some fresh red berries. Ice cream from Gulab, right? This is made from rose. Yes, real rose. Real rose, and try? And these have a short name, the rose. The rose. ก็เป็นไอศกรีมทำจากดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ตรงข้างที่เห็นนี่ก็เป็นกรีบของกุหลาบนะครับซึ่ง with the sugar right yes สามารถหั่นได้ด้วยนะครับผมรอบๆก็จะมีผลไม้เป็นเบอร์รี่ต่างๆผสมผสานกันตรงนี้นะครับ not too sweet but the smell is very good the smell of the rose is come out from the nose, yeah Why you become a chef? So now it's about 14 years. I just happen to love food, love dessert, mainly at the beginning. First, I want to be a pastry chef. I wanted to have more ingredients and more food to play around. So I thought that chef would have been more complete than a pastry chef. I start traveling around Europe, working in many restaurants, and Michelin restaurants, and get very inspired by my first three Michelin star experience. When you start to being a chef, you aiming to get a Michelin star or not? Yes, it's always the objective. And now you got Michelin star already. Right. How do you feel about it? I'm very happy about it. It's a great recognition for in a chef life. And because our job is very complicated due to the fact that it's objective. Some people might like, some people might not like. The taste is always different. Yep. So Michelin is like a hand on the shoulder and saying, you've done a good job. How about you? What is
What does Michelin star mean to you and your family? I think that restaurant is, of course, food, but it's also the atmosphere, the service. So to get this star is, for me, a good reward, because it was always my family stars, but this one is more mine and Amerigo's one than others. In your opinion, why the gem in Bangkok here get Michelin star? Many different things. Again, I think that Amerigo is cooking my father recipe and also transforming them a bit, playing around with the local ingredients. I think that we also have a very nice interior design, which is quite unique, which is the upside down concept. I think the service, the friendliness of the staff, is a... My grandfather used to say, the most difficult is not to get one, two or three star. The most difficult is to keep them. How about you? How hard to keep the Michelin star? Actually, for me, it's a matter of standards. So if we've been able to do it for 1 year, we just make sure that is the all the details are followed, and the next year just do the same job. Well, for you, Marine, how hard to do a restaurant business in Bangkok, Thailand? And so for me, the most difficult part is to train them and to maybe make them understand. So I do some food tasting with them, a lot of, I do a dish description for every single dish. So I Google every ingredient and give it to them, and if they have some questions. So for me, the most difficult is to really educate them on like European ingredients, which they have probably never seen before. But they are actually very interested in it, and also very gourmet, so they like to try, they like to test. So at the end, it's not really difficult. I think that many of our audience have want to follow your step to be a good chef and get the Michelin star. You have anything to recommend for them? Sure, I think you have to learn your product, respect the product, use your creativity to work with them, a lot of dedication, attention to detail, and if you put all those together, you should be rewarded. Okay, how about you, Marine, to like keep the honor of your generation, of your business, restaurant business? For fourth generation already. How to success in restaurant business? Well, my way to see that we have succeeded together is always to make the guest happy and have them leaving the restaurant with a big smile. And I think to be able to do that, you need to work with a lot of passion. You need to be passionate by the food, by maybe the wine, and what is all around us, to give this big smile to our customer every day. มาถึงช่วงสำคัญนะคะสำหรับใครก็ตามที่มีธุรกิจของตัวเองแต่ว่ายังขาดช่องทางในการประชาสัมพันธ์ค่ะกับช่วงนี้เลย SME ฝากร้านค่ะท่านใดมีธุรกิจใหม่แต่ยังไม่มีช่องทางประชาสัมพันธ์เราอยากจะมอบพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายของอายุน้อยร้อยล้านให้กับผู้ที่เปิดร้านใหม่ทุกท่านครับค่ะแล้ววันนี้นะคะมีร้านไหนมาฝากกับพวกเราบ้างคะตามน้องนาราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะและตอนนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง SME ฝากร้านนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะนาราก็อยู่ที่ร้านวาชิ International Buffet ค่ะจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านบุฟเฟ่สไตล์แบบว่าอาลาคาร์ททราบมาว่าที่นี่ค่ะมีอาหารให้เลือกทั้งหมด3สัญชาติมีอะไรบ้างคะไทยนะครับยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นครับแล้วอันนี้เนี่ยเวลาแบบระยะเวลาการกินอย่างเงี้ยจำกัดไหมคะว่าแบบกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงเต็มๆอาหารไทยเนี่ยเราก็มีครบทุกรสเลยนะครับทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มเอาใจคนไทยส่วนจะเป็นของยุโรปนะครับคัดวัตถุดิบเนื้อดีๆนะครับมาทำสเต็กส่วนญี่ปุ่นนะครับเอาใจพวกคอซูชิปลาดิบต่างๆของเราต้องของสดพูดแล้วก็หิวแล้วล่ะค่ะพี่ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าค่ะได้ครับโอ้โหจัดเต็มมากๆเลยค่ะพี่อาหารเยอะมากแต่ว่าเราควรจะเริ่มจากแบบฝั่งไทยก่อนดีไหมคะที่อยากแนะนำก็คือจะเป็นผัดไทยสูตรชาววังของเรานะครับตัวเส้นนี้ก็คือจะมีความนุ่มนะครับชุ่มฉ่ำไปด้วยซอสและคลุกเคล้ากับพวกกุ้งปลาหมึก
ันจะมีแบบรสชาติออกเปรี้ยวๆนิดๆด้วยแล้วมันทำให้แบบรสทั้งหมดมันดูกลมกล่อมแต่ว่าเรายังมีชุดอาหารทะเลอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจะเป็นชุดทะเลเผารวมนะครับก็จะมีทั้งปูม้านะครับกุ้งแม่น้ำหอยเชลล์หอยหวานแล้วก็หมึกกระดองครับมาถึงฝั่งยุโรปบ้างดีกว่าค่ะพี่เอิร์นตัวนี้จะเป็นสเต็กเนื้อวากิวมาจากประเทศออสเตรเลียแล้วก็จะเป็นแบบสุกกำลังดีเป็นมีเดียมแรร์ครับเนื้อดีมากค่ะกลิ่นเนื้อออกมาในขณะที่แบบเราทานอยากให้คุณผู้ชมได้ลองเมนูนี้จริงๆค่ะเอาใจพวกคอปลาดิบต่างๆนะครับเป็นซาซิมิรวมของเรานะครับแซลมอนนะครับแล้วก็มีตัวมากุโรทูน่านะครับเป็นเกรดพิเศษซาบะดองนะครับไข่หวานปูอัดครับนอกจากพวกซาชิมิมีอะไรอีกคะก็จะมีทั้งซูชิและกะโหลนะครับซูชิก็จะเป็นตัวซีซั่นไฟท์มีเป็นแซลมอนนะครับฝั่งโลนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งเป็นเนื้อวากิวโลนะครับท็อปปิ้งเป็นโฟกาแล้วก็จะมีตัวแคลิฟอร์เนียแล้วก็เป็นสไปซี่แซลมอนโลมันฟินมากค่ะพี่เอิร์ททั้งตัวเนื้อแล้วก็ตัวโฟกาเวลาแบบว่ามาผสมกันแล้วมันแบบมันอร่อยมากเลยอะความมันความหอมความหวานของซอสด้วยสุดยอดค่ะฟินมากๆเลยถ้าแฟนอายุน้อยหลายร้านนะครับแวะมาที่ร้านนะครับแล้วเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับก็สามารถใช้มือถือกดรับสิทธิ์ลด 5% เมื่อทานบุฟเฟ่ครบ4ท่านสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอิร์ทมากๆนะคะอาหารอร่อยมากค่ะใครที่ดูช่วงนี้แล้วอยากฝากร้านกับพวกเราบ้างนะคะก็มาฝากกันได้เลยค่ะที่ Facebook นะคะ ayunoi.line/tagreward ค่ะฝากร้านกันไปแล้วนะครับท่านใดอยากจะปรึกษาเรื่องการทำธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟรนไชส์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโลจิสติกแบรนดิ้งเข้ามาพบกับผมและพี่บาสเมนทอร์ประจำศูนย์ Business Center สาขาเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ได้ครับค่ะแล้ววันนี้ ayunoi.line หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไปแต่จะเหลือสักกี่ร้อยคน